วิดีโอนี้นะครับก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปรแกรม Illustrator ขึ้นมาเลยนะครับ wow. เดี๋ยวไปดูกันครับว่าในโปรแกรม Illustrator เนี่ยมันมีอะไรบ้างไปลุยกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมกอล่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสาระกราฟิกนะครับผมอาจารย์กอล่าครับก็มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิกมาแล้วกว่า13ปีนะครับวันนี้จะให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับโปรแกรม Illustrator นั่นเองไปรุยกันเลยเริ่มตั้งแต่นะครับการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับวิธีการเปิดโปรแกรมครับง่ายๆครับดับเบิลคลิกที่ไอคอนครับแล้วก็รอนั่นเองความเร็วในการเปิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับแรมของเครื่องของเรานะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีสเปคที่แรงขนาดไหนถ้าเครื่องที่มีสเปคแรงๆนะครับมันก็จะเปิดแวบเดียวเลย wow. ส่วนเครื่องที่มีสเปคช้านะครับอาจจะรอถึง1นาทีเลยก็เป็นได้นะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้จะเปิดเสร็จแล้วนะฮะ5 4 3 2เปิดเร็วเฮ้ยอะไรครับก็เกิดความล่าช้านิดนึงครับผมสำหรับการเปิดโปรแกรม Illustrator ในรอบ10ปีนะฮะโอเคพอเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้เลยดูตามกันไปเลยนะครับมีตั้งแต่นี้ฮะเราสามารถที่จะเลือก2อันนี้ครับในการเปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับเราสามารถเลือก2ช่องทางนี้ได้ครับก็คือมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ New ครับหรือนะครับมาที่ Create New ตรงนี้ได้เลยนะฮะมี2ช่องทางนั่นเองอ่ะเรามาเลือก Create New เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะขึ้นกล่องตัวนี้ขึ้นมาครับกล่องตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่กำหนดขนาดของหน้างานของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าเปิดครั้งแรกอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะโล่งว่างเปล่าเลยครับแต่ถ้าเราใช้งานมาบ่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นมาครับว่าโอเคไอ้งานล่าสุดที่เราได้เปิดไปมันมีขนาดอะไรบ้างนั่นเองนะครับเราไม่ต้องไปสนใจครับตรงนี้เราข้ามไปเลยอ่ะมาดูที่โมบายก่อนครับเราอธิบายกันทีละข้อจะแบบชัดๆเลยโมบายนะครับก็จะเป็นขนาดต่างๆเกี่ยวกับมือถือครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการทำงานเกี่ยวกับมือถือนะเราก็มาเลือกรุ่นของมือถือครับว่าเราจะทำเป็นวอลเปเปอร์หรือว่าขนาดแบบมือถือรุ่นไหนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็มีตั้งแต่ iPhone X ครับ iPhone 8 7 6เลยไปดูเว็บไซต์กันต่อครับตรงนี้ปั๊บนะครับพอเราคลิกเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นขนาดแบบสำเร็จรูปมาให้เราครับก็มีตั้งแต่ขนาดหน้าจอแบบ366x768 พิกเซลนะครับหรือก็จะมีแบบ Full HD นะครับ192x1080 พิกเซลนั่นเองไปกันต่อเลยหมวดปริ้นครับหมวดปริ้นนะครับก็จะมีขนาดแบบสำเร็จรูปขึ้นมาครับก็มี A4 นะครับมี A3 อะไรอย่างงี้นะฮะลองสมมุติว่าเราอยากทำงานเป็นระบบ A4 นะครับเป็นขนาด A4 นั่นเองแล้วก็คลิก A4 ครับแล้วเราสังเกตด้านขวานี้ด้วยครับ1 2 3คลิกเลยนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขพวกนี้มันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเรามาดูฝั่งขวาตรงนี้เลยละกันนะครับว่ามันตั้งค่ากันยังไงจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจพวกนี้เลยครับเรามาตั้งค่าฝั่งขวานี้ได้เลยครับอันแรกครับมาสังเกตก่อนอันแรกนะครับ Present Detail นะครับ Present Detail อันนี้จะเป็นชื่อของงานที่เราต้องการจะทำนะครับเช่นสมมุติว่าอันเนี้ยเราอยากทำโปสเตอร์ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์คำว่าโปสเตอร์นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ครับให้เรามาเลือกตรงนี้ก่อนผมจะมาอธิบายฝั่งของหน่วยนี้นะครับหน่วยตรงเนี้ยพอคลิกปุ๊บนะครับมีหน่วยมากมายครับหน่วยเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ point pixels inches นะครับ millimeter นะครับ centimeter นะครับ pixels ไอ้พวกเนี้ยมีความแตกต่างกันอยู่นิดเดียวครับมาพูดถึงหมวดสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหมวดสื่อสิ่งพิมพ์ก็คือหมวดที่ใช้สำหรับในการพิมพ์กระดาษหรือว่าพิมพ์ไวนิลพิมพ์เสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยครับเราต้องใช้3อันนี้ครับคือเซนติเมตรนะครับมิลลิเมตรแล้วก็หน่วยนิ้วครับสามอันนี้นะครับใช้สำหรับในการปริ้นออกมาจริงๆนั่นเองส่วนหน่วยอีกหน่วยนึงครับคือพิกเซลครับที่อยากจะอธิบายพิกเซลนะครับก็จะเป็นหน่วยที่เราทำงานเกี่ยวกับงานเว็บไซต์นะครับงานแบนเนอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันไม่ได้ถูกพิมพ์ออกมาจริงๆอันนี้เราจะใช้เป็นหน่วยพิกเซลนั่นเองนะครับก็ลองเลือกเป็นหน่วยเซนติเมตรครับให้เป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับลองสังเกตหน่วยตรงนี้ครับมันก็จะวิ่งเปลี่ยนไปตามหน่วยนั่นเองนะครับเราพอดีว่าเมื่อกี้ผมเลือก A4 ไงพอเลือก A4 ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับ
มันก็จะเปลี่ยนเป็นขนาดที่เป็น A4 เลยขนาด A4 เนี่ยก็จะเป็น21ซมคูณ 29.7 ซมนั่นเองนะเห็นไหมครับมันเป็นขนาดสำเร็จรูปเลยนั่นเองนะอันนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ครับตรงนี้ว่าเราจะเอาให้ A4 ตัวนี้นะครับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนั่นเองถ้าเราอยากได้เป็น A4 แนวนอนแล้วก็คลิกแนวนอนครับสังเกตตรงนี้มันจะสลับกันครับเห็นไหมเลือกแนวตั้งปุ๊บมันก็จะสลับกันเลือกแนวนอนมันก็จะสลับกันนะครับค่าเวทตรงนี้ครับเวทตรงนี้นะครับก็คือความกว้างนะครับความกว้างของหน้างานของเราเองจะเป็นแนวนี้ครับส่วนไฮนะครับก็จะเป็นความสูงครับคือแนวนี้นะครับต่อมาครับอาร์ตบอร์ดอาร์ตบอร์ดเนี่ยก็คือจำนวนของหน้ากระดาษในงานของเรานั่นเองถ้าเราอยากให้มีหน้ากระดาษอยู่ที่1หน้ากระดาษนะครับเราก็พิมพ์เลข1เข้าไปได้เลยอยากให้มี2หน้ากระดาษเราก็พิมพ์เลข2เข้าไปได้เลยนะครับแค่นั้นเองต่อมาครับหน่วยอันนี้ก็คือหมวดของบรีดนะครับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวกำหนดเส้นตัดตกนะฮะของงานเวลาเข้าลงพิมพ์จริงๆแล้วนะครับมันก็จะเวลาใบเลื่อยมันเฉือนกระดาษของเราไปเนี่ยมันจะเฉือนเหลื่อมๆไปประมาณ3ไม่เกิน3มิล นั่นเองนะครับเราไอ้พวกเนี้ยถ้าเราทำงานหมวดสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเราก็ตั้งไปเลยครับ 0.3 ซมนั่นเองนะครับพิมพ์ไปเลย 0.3 ซมแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเส้นวัดสีแดงมาให้นะครับเป็นหน่วยบีดนะครับอ่ะต่อมาครับให้เรามาติ๊กแอดวานซ์ตรงนี้ครับติ๊ก advanced option นะครับปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็น color mode นั่นเองอ่ะ color mode นะครับก็จะมีอยู่2โหมดนั่นเองก็คือ CMYK color กับ RGB color นะครับ CMYK color กับ RGB color มันแตกต่างกันยังไงนะครับคือ CMYK color เนี่ยก็จะเป็นหมวดของสีที่ใช้สำหรับในการพิมพ์จริงๆพิมพ์เป็นกระดาษนะครับพิมพ์เป็นไวนิลพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์พิมพ์เป็นเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ใช้หมวด CMYK 100% เลยเราสังเกตพวกเครื่องพิมพ์ต่างๆนะครับที่มันมีอยู่ทั้งหมด4ตลับอ่ะมีตลับเหลืองชมพูฟ้าแล้วก็สีดำนั่นอันนั้นคือตลับ CMYK นั่นเองนะครับเวลาเราใช้หมวดเนี่ยก็เพื่อสำหรับในการพิมพ์ออกมาจริงๆซึ่งสีของมันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 36,000 สีนะครับมันก็เป็นสีที่โลกมนุษย์ของเราเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับหมวด RGB หมวด RGB เนี่ยจะมีสีอยู่ประมาณ 360,000 สีนะครับซึ่งเป็นสีที่เยอะมากๆเลยถ้าเป็นสีแบบสีท้อนแสงสีปิ๊ดๆสีปัดๆอะไรที่แบบไม่สามารถพิมพ์ออกมาจริงๆได้เนี่ย CMYK ก็จะเป็นหมวดนั้นนะครับ CMYK เนี่ยจะเป็นหมวดที่ไม่ใช่สำหรับในการพิมพ์นะครับจะเป็นหมวดสำหรับในการที่มันจะไปโชว์บนหน้าจอในเว็บไซต์ใน Facebook Banner ที่มันอยู่บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมือถือหรือว่าหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นหมวด CMYK Color เลยทีเดียวอ่ะต่อมาครับเราก็เลือกครับว่าไอ้งานที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นแบบพิมพ์จริงๆหรือว่าแบบไม่พิมพ์นั่นเองนะฮะถ้าพิมพ์จริงก็เลือก CMYK Color เลยครับปึ๊บLaster Effect ตั้งไปเลยครับ High 300 PPI อันนี้ก็จะเป็นแบบความละเอียดสูงสุดนั่นเองนะครับ300 PPI Preview Mode ช่างมันปรับเป็น Default ไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็มากด Create ตรงนี้ครับกดเลยปึ้งนะครับแล้วหน้ากระดาษของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์มาเป็นแบบ A4 นั่นเองนี่ครับมันก็จะเป็น A4 แนวนอนที่ผมได้ตั้งค่าเมื่อกี้ไว้นะครับส่วนไอ้เส้นสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นบีดนั่นเองนะครับก็คือห่างออกไปจากขอบเนี่ย 0.3 ซมนะครับเพื่อกันใบมีดมันตัดแล้วมันแหว่งนั่นเองนะอันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงองค์รวมเลยนะครับว่าโปรแกรม Illustrator เนี่ยเปิดมาแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างมีคำสั่งอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับทีละส่วนสำหรับบทนี้นะครับเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำถึงองค์รวมก่อนยังไม่เจาะลึกแต่ละอันนะครับยังไม่เจาะลึกนะครับแค่อธิบายคร่าวๆนั่นเองนะครับว่าฝั่งซ้ายมันคืออะไรข้างบนคืออะไรฝั่งขวาคืออะไรนะครับอ่ะพอเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้เราตั้งค่าให้เหมือนกันนิดนึงก่อนครับมาทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งค่าให้เหมือนกับผมนิดนึงครับตอนนี้ผมใช้ Illustrator version CC 2019นั่นเอง wow. CC 2019นะครับมันถ้าเปิดไฟล์ new ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบล้นๆอย่างนี้เลยนะครับให้เรามาตั้งค่ามันอย่างนี้เหมือนกันก่อนครับ Windows ครับให้ทุกคนคลิกที่ Windows นะครับแล้วก็มาที่ Workspace แล้วก็มาที่ Essential Classic นะครับเอาใหม่นะครับมาที่ Windows ครับมาที่ Workspace แล้วก็ Essential Classic ครับ
พวกรุ่นตั้งแต่ CS6 ถึง CS2000 CS6 ถึง CC 2018นะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเราก็มาตั้งหน้าตาให้มันเหมือนกับรุ่นเก่าๆก่อนนะครับ Essential Classic นั่นเองคลิกเลยพอคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแถบตัวนี้ขึ้นมามีแถบนี้ขึ้นมานะครับมีเครื่องมือต่างๆกล่องเครื่องมือที่มันใช้งานสะดวกสบายนะครับแสนง่ายตัวนี้ขึ้นมาครับนะนะครับมันก็จะใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองนะเรามาตั้งค่าให้เหมือนกันเลยนะครับพอละเสร็จแล้วนะครับอยากให้ตั้งค่าเหมือนกับผมอีกอย่างนึงครับคือตรงนี้ครับมาที่วิวครับผมมาที่วิวนะแล้วเราก็มาเลือกติ๊กตรง Smart Guide ครับแล้วก็ตรง Snap เนี่ยครับถ้ามันมีติ๊กถูกอันไหนนะฮะให้เราเอาติ๊กถูกออกให้หมดเลยนะครับคำสั่งก็จะเหมือนกับผมนั่นเองมี Smart Guide นะครับแล้วก็เอาติ๊กถูกนี้ออกให้หมดเลยโอเคนะพอทำเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มเรียนรู้กันครับว่าแต่ละฝั่งเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับมาดูฝั่งซ้ายก่อนเลยครับฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่า True ครับเขาเรียกว่า True Bar นั่นเองหรือว่าแถบเครื่องมือนั่นนะแถบเครื่องมือนะครับมันสามารถที่จะดึงออกมาได้ครับอย่างนี้นะฮะดึงออกมาได้ครับหรือว่าใส่กับฝังกลับไปที่เดิมก็ได้ครับหรือว่าจะลดให้กลายเป็นแถวเดียวก็ได้ครับโดยการกดตรงนี้นะครับตัวลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับอ่ะกดเลยมันก็จะกลายเป็นแถวเดียวนะครับเห็นไหมหรือกดอีกทีนึงครับมันก็จะกลายเป็น2แถวนั่นเองโดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมจะถนัดแบบ2แถวนะครับเพราะว่ามันจะไม่ยาวและลายตาเกินไปนะอันนี้ก็คือแถบเครื่องมือนะครับก็จะมีแถบมันก็จะมีเครื่องมือมากมายนะครับว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายกันทีแบบเร็วๆสำหรับเอพิโซดนี้เราจะอธิบายแบบเร็วๆนะฮะเร็วๆสำหรับแต่ละเครื่องมือยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับส่วนด้านบนนะครับมาดูแถบด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นแถบคำสั่งนะครับแถบคำสั่งนะครับก็ถ้าคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคำสั่งมาอีกเพียบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างมันใช้งานกันยังไงนะแล้วก็มีฝั่งขวาครับอันนี้ก็จะเป็นแถบคำสั่งครับเป็นกล่องคำสั่งเป็นกล่องคำสั่งนะครับที่มันก็จะใช้งานร่วมกับไอ้พวกเครื่องมือฝั่งซ้ายนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันนะครับว่ามันมีประโยชน์อะไรนั่นเองนะครับเรากลับมาที่เครื่องมือฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับเครื่องมือฝั่งซ้ายมาดูตัวแรกครับอันนี้ก็จะเป็น selection tool ครับลูกศรดำนะครับหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้สำหรับย่อขยายต่างๆนะครับต่อมาลูกศรขาวครับตัวนี้ลูกศรสีขาวเอาไว้สำหรับขยับพอยต์ต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับส่วนตัวนี้ครับ Magic Wand มาดูกันแบบเร็วนะครับ Magic Wand นะครับเอาไว้สำหรับในการที่จะเลือกสมมุติว่าทั้งหน้าจอเนี่ยมีประมาณ50สีเราต้องการเลือกเฉพาะวัตถุที่เป็นสีแดงเท่านั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละนะครับจิ้มเข้าไปที่สีแดงปุ๊บมันก็จะเลือกเฉพาะสีแดงแล้วเราก็เปลี่ยนสีสีแดงกลายเป็นสีเหลืองมันก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองหมดเลยอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันมันอีกทีนึงต่อมาล็อตโซ่ชูครับล็อตโซ่ชูก็จะเป็นตัวเลือกที่สำหรับเลือกวัตถุที่มันเป็นอิสระนั่นเองนะครับเป็นแบบฟรีแฮนด์นั่นเองเพนทูครับเพนทูตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับในการดราฟงานนะครับหรือว่าจะสร้างโลโก้นะครับหรือว่าจะสร้างวัตถุที่เป็นเชฟแบบอิสระแบบเป็นเส้นตรงและเส้นโค้งเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยต่อมาครับตัวนี้ Curvature True นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับ Pen True ครับแต่ว่ามันจะทำให้ความโค้งของมันเนี่ยสมูทแบบสุดๆไปเลยฮะตัวนี้ wow. นี้ก็ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆจะยังไม่มีนะครับจะมีเฉพาะ CC รุ่นใหม่ๆเท่านั้นนะครับ Curvature True ต่อมาครับ Type 2 Type 2เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างอักษรหรือว่าเทคต่างๆนะครับตัวเทคตัวอักษรอยากจะพิมพ์เหมือน Microsoft Word อะไรเงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้หมดเลยมันก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาในลักษณะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับถ้าเราคลิกค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่าจะสร้างเป็นแบบแนวนอนสร้างเป็นแบบ area นะครับสร้างเป็นแบบตามเส้นสร้างเป็นแบบแนวตั้งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบมากเลยครับ ต่อมาครับเครื่องมือ Line Segment Tool ครับหรือว่าไอ้ตัวนี้นะครับใช้สำหรับในการสร้างเส้นตรงต่างๆนะฮะต่อมาเลยตัวนี้ครับ Rectangle Tool ครับหรือว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองถ้าเราคลิกค้างไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเลือกเป็นแบบสร้างวัตถุชนิดต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยม
แบบขอบมวลวงกลมนะครับแบบโพลีกอนหรือว่าหลายๆเหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นแบบตาเป็นแฉกๆหรือจะแฟร์ที่เป็นแบบลักษณะที่เป็นแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์นะครับเราก็สามารถเลือกได้นั่นเองนะฮะต่อมาPen Brush True นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับในการสร้างเส้นนะฮะสร้างเส้นหรือว่าใช้ในการวาดรูปนะครับก็นักวาดรูปต่างๆใน Illustrator เนี่ยส่วนมากถ้าใช้คู่กับเมาส์ปากกานะครับเขาก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละ Pen Brush True ในการที่จะวาดการ์ตูนนั่นเองนะครับต่อมาเครื่องมือพวกนี้ก็นะครับก็จะมีแบบมากมายเลยครับตัวนี้ก็ใช้ในการที่ผสมนะครับเป็นการเชื่อมวัตถุหรือว่าแยกวัตถุออกจากกันนะครับแบบอิสระนั่นเองเพนซิลก็เป็นการสร้างเส้นแบบอิสระเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจาะลึกทีหนึ่งต่อมานะครับอีเลเซอร์อีเลเซอร์นะครับก็ใช้ในการลบวัตถุต่างๆนะครับลบเส้นลบวัตถุลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ใช้งานต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยเจาะลึกกันทีต่อมาครับโรเททูลก็ใช้ในการหมุนวัตถุต่างๆนะครับหรือว่ารีเฟกทูลก็ใช้ในการสลับซ้ายไปขวาอะไรอย่างงี้ต่อมาครับสเกลทูลก็เป็นเรื่องของการทำสเกลของวัตถุให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือว่าเราจะบังคับให้มันเป็นการแบบคำนวณเราอยากจะให้วัตถุนี้ใหญ่ขึ้น 200% นะครับเราก็ดับเบิลคลิกตัวนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วกดโอเคมันก็จะใหญ่ขึ้นตามที่เราพิมพ์นั่นเองนะครับต่อมาครับเครื่องมือตัวนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นการดัดต่างๆครับดัดวัตถุให้เป็นทรงอิสระต่างๆนะครับเช่นอย่างเครื่องมือตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวดัดเส้นครับให้มันมีทั้งหนาและก็บางนะฮะหรือตัวนี้ครับมันก็จะตามลักษณะตามสัญลักษณ์พวกนี้เลยเห็นไหมมันมีแบบโค้งเข้าไปเห็นไหมครับอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วเราไปคลิกแล้วก็ลากเข้าไปเนี่ยวัตถุนะครับมันก็จะเบี้ยวเข้าไปนั่นเองอย่างเนี้ยเราคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บวัตถุมันก็จะถูกบิดเบี้ยวให้มันกลายเป็นโค้งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับตามไอคอนเลยนะไม่ยากครับเราสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าเราอยากจะใช้อะไรในนี้นะครับเราก็ดูไอคอนว่ามันมีลักษณะแบบไหนมันก็จะใช้งานตามไอคอนเลยครับง่ายมากครับตอนนี้ wow. ฟรีทรานส์ฟอร์มครับฟรีทรานส์ฟอร์มก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดัดวัตถุต่างๆครับขยายหดหรือว่าจะให้มันเบี้ยวเป็นแนวระนาบอะไรเงี้ยเราใช้ตัวนี้ได้หมดเลยค่อยจดเรื่องทีนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ในการเชื่อมวัตถุไปกันอย่างเร็วๆเลยอันนี้ perspective หลายคนครับเผลอไปกดตัวนี้ครับแล้วออกไม่เป็นนะฮะไอตัวนี้ใช้สำหรับในการที่จะสร้างพวกเวกเตอร์ต่างๆนะครับให้มันมีมิติเหมือน3มิติเลยมันจะมีมุมเปิดเห็นไหมครับยิงนี้เลยนะครับเวลาสร้างอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบ3มิตินะครับไอตัวเนี้ยบางคนครับเอาออกไม่เป็นนะครับวิธีการเอาออกนะครับเนี่ยอย่างผมมาคลิกตรงนี้เฮ้ยเอาออกไม่ได้ไอ้คลิกตรงนี้ก็คลิกไม่ได้คลิกออกไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับวิธีการเอาออกนะครับให้เรามาคลิกที่ตัว perspective grid true อีกครั้งนึงครับแล้วก็มากด hide grid ตรงนี้ครับแค่กระบาดเล็กๆเนี่ยมันก็จะปิดออกไปนะครับต่อไปเลย mesh true ครับ mesh true ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการสร้างวัตถุให้เหมือนกับ3มิตินั่นเองมันจะสร้างแสงและเงานะครับได้เหมือน3มิติมากๆเลยพวกนักวาดภาพเหมือนต่างๆในแบบโมเดลที่เอาให้ใกล้เคียงคนมากๆเนี่ยเขาก็ใช้ตัวนี้แล้วครับ Mesh True อ่ะต่อมาครับ Gradient True นะครับ Gradient True ก็จะเป็นตัวกำหนดองศาต่างๆนะครับเกี่ยวกับการไล่เงานั่นเองต่อมา Eyedropper True ครับใช้ในการดูดสี Bed True นะครับก็ใช้ในการที่จะสร้างมิติใหม่ๆให้กับกราฟิกครับเช่น A ไป B แล้วระหว่าง A ไป B เนี่ยเราอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง A ไป B เนี่ยขนาดเยอะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะครับไอตัวนี้ก็เป็นตัวฉีดซิมโบลช่างมันนะครับคอลัมน์ไกด์สร้างแผนภูมินะครับอาร์ตบอร์ดก็เป็นตัวจัดการอาร์ตบอร์ดพวกนี้แหละครับเป็นตัวจัดการอาร์ตบอร์ดนะครับเราสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแปลงขยายอะไรได้เต็มที่หรือว่าจะ copy paste ให้มันเยอะขึ้นนะครับก็สามารถทำได้ครับต่อมา slide true ครับ slide true ก็เป็นตัวที่สำหรับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการตัดครับเป็นการตัดเพื่อเหมือนกับว่าเราทำภาพใหญ่ภาพนึงเราต้องการซอยให้มันมีแบบ jpeg เล็กๆๆๆๆรายละเอียดตามภาพพวกนี้เราก็ใช้ตัวนี้ได้ครับ
ต่อมานะครับ hand true ก็ใช้ในการขยับตัวนี้นะครับแล้วก็ zoom true แล้วก็จะมีหมวดพวก fill นะครับ fill กับ stroke ครับตรงนี้วันนี้สำคัญมากๆเลยนะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้วัตถุของเรานะครับมีถ้าเราสร้างวัตถุขึ้นมาเนี่ยไอตัวสีด้านในจะเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ตัวขอบเนี่ยจะเป็นขอบสีอะไรนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดได้เลยแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็น default ครับคลิกปุ๊บมันก็กลับมาเป็น default เลยอันนี้ก็ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น gradient เห็นไหมฮะถ้าเราคลิกตรงนี้ครับมันก็จะกลายเป็นนันเดี๋ยวค่อยมาจอดลึกกันมาอีกทีนึงนะครับส่วนพวกนี้นะครับก็เป็นการเชื่อมวัตถุต่างๆนะฮะต่อมานะครับ change skin mode อันนี้ก็จะเป็นตัว preview หน้าจอเรานะครับว่าเราอยากจะให้หน้าจอของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนมีตั้งแต่ Present Mode ครับ Normal Screen Full Screen Mode แล้วก็ Full Screen Mode นะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะโชว์ต่างกันครับเช่นเราถ้าเราจะเอาตัวนี้ครับเราลองคลิกดูครับเดี๋ยวผมย่อให้ดูคลิกปุ๊บนะครับไอแถบด้านล่างเนี่ยก็จะหายไปนะFull Screen Mode ล่ะกดคลิกปุ๊บนะครับหายไปหมดเลยPresent Mode ล่ะปุ๊บมันก็จะโชว์เฉพาะอาร์ตบอร์ดของเรานั่นเองอันนี้แหละครับก็เป็นแถบเครื่องมือด้านซ้ายทั้งหมดนะครับนี่แค่แบบพูดคร่าวๆนะมันยังโหกินเวลากันนานขนาดนี้นะครับถ้าไปเจาะลึกกันทีละเอพิโซดเนี่ยมันจะละเอียดมากกว่านี้เยอะมากเลยครับนี่ก็คือเครื่องมือฝั่งซ้ายครับ wow. True Bar ต่อมาครับด้านบนคือแถบคำสั่งครับหรือ Command นั่นเองนะครับแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะพิเศษของมันนะครับเช่นไฟล์นะครับในนี้ก็จะมีอะไรบ้างมีการเปิดงานใหม่มี Open มีเปิดงานใหม่นะครับมีเปิดงานที่ทำไว้แล้วนะครับคือ open นะครับมีการปิดโปรแกรมการเซฟนะครับเซฟแอดเซฟแบบต่างๆเซฟแบบ jpeg png เซฟแบบ for web นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเซฟกับ open นั่นเองนะครับคือไฟล์คือคำสั่งไฟล์นะครับตรงนี้ต่อมา edit ครับ edit ก็จะมีอะไรบ้างมีแบบ back กลับไปคือ undo นะฮะมี copy มี cut copy pasteCopy paste paste in front paste back อะไรพวกนี้นะครับมีเคลียร์ค่าต่างๆนะครับนี่คือ edit ครับ wow. ต่อมา object ครับ object นะก็จะมีการที่จะ merge group วัตถุนะครับ group วัตถุไว้ด้วยกันหรือว่า lock วัตถุไม่ให้สามารถขยับได้นะฮะเห็นไหม group lock ส่วน hide นี่ก็จะเป็นการซ่อนวัตถุนะครับที่มันไม่จำเป็นในตอนนี้และจะเอาให้มันกลับมามองเห็นในภายหลังเนี่ยก็มาใช้พวกนี้ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากเส้น fill เป็นเส้น strokeเปลี่ยนสโต๊กเป็นฟิวอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ตามหมวดพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนึงนะ type นะครับ type ก็จะเป็นเรื่องของฟอนต์แล้วนะครับเป็นเรื่องของฟอนต์แล้วก็จะมีการเลือกฟอนต์ต่างๆนะครับเลือกไซส์หรือว่าสัญลักษณ์พิเศษต่างๆแม้กระทั่งการหาฟอนต์การหาฟอนต์ในหน้ากระดาษของเรานะต่อมา select ครับ select ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เหมือนกับว่า select วัตถุทั้งหน้าจออะไรประมาณนี้นะหรือว่าจะไม่เลือกอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถมาดูคีย์ลัดพวกนี้ได้นะทีหลังเอฟเฟคครับเอฟเฟคนี้ก็ใช้กันเยอะมากเลยมีทั้งเอฟเฟค 3D นะครับมีทั้งแบบทำเส้นคงเส้นขนอะไรพวกนี้จะดัดให้จากรูปกลมๆนะครับกลายเป็นแบบมีมิติซิกซ้องซิกแซกอะไรนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าพวกนี้มันมีอะไรบ้างบอกเลยนะครับว่าคำสั่ง Illustrator เนี่ยมีประมาณ427คำสั่งนะครับซึ่งเยอะมากๆเลย wow. แต่เราก็ต้องเรียนรู้กันเฉพาะที่มันจำเป็นนะฮะต่อมา View ครับ View พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการมองเห็นของหน้ากระดาษของเรานะครับว่าเราอยากจะให้มองเห็นอะไรบ้างนั่นเองนะเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกที Windows ครับ Windows เนี่ยก็จะ
ป็นตัวบอกครับว่าเราอยากจะให้กล่องพิเศษพวกนี้ครับมันมีโชว์อะไรบ้างนะสมมติว่าผมอยากให้มันโชว์ผ่านไฟเดอร์ผมก็คลิกตรงนี้ฮะกล่องผ่านไฟเดอร์ก็ขึ้นมานั่นเองนี่ครับก็คือ Windows นะครับ Windows ก็คืออยากให้กล่องอะไรขึ้นมาก็ติ๊กตรงนั้นขึ้นมานั่นเองครับต่อมา Help ครับ Help ก็คือติดต่อ Support กันแล้วแหละว่าเอ้ยโปรแกรมโอลง Error อะไรเงี้ยครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะต่อมาแท็บนะครับพอแท็บข้างบนตรงนี้หมดแล้วนะครับก็จะมีแท็บตรงนี้อีกนะครับไอ้พวกนี้ครับไอ้แท็บพวกนี้ครับมันจะเป็นตัวกำหนดไม่ใช่สิเป็นตัวเหมือนว่าเป็นตัว property หรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคำสั่งของเครื่องมือฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่งนะเช่นอะไรเช่นถ้าผมใช้ Paint Brush นะครับไอ้พวกนี้มันก็สามารถที่จะนะครับปรับได้จะเปลี่ยนลักษณะก็ได้นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ในการเซตออบเจกต์ต่างๆพวกนี้นะฮะหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็น type 2นะครับลองสังเกตมันจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะคลิกปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนจากพวกแก้ครับให้กลายเป็นแบบว่ามีเปลี่ยนฟอนต์เพิ่มขนาดฟอนต์เลยพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือต่างๆที่เราใช้นั่นเองนะครับว้าวนะครับนี่ก็คือแท็บด้านนี้ฮะเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันในเอพิโซดต่อๆไปนะครับมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวานี่ก็คือกล่องครับก็คือกล่องของ Windows นั่นเองไงเห็นไหมเราติ๊กถูกอะไรกล่องนี้ก็ขึ้นมาโชว์นั่นเองนะครับนี่ครับก็เราสามารถที่จะจัดการกล่องพวกนี้ได้ครับด้วยการนี่เลยเห็นขีดลูกศรเล็กๆตัวนี้ไหมครับถ้าเราคลิกเนี่ยมันก็จะหดเข้าไปมีซ่อนนะครับมีโชว์หรืออยากจะให้มันโชว์ทีละกล่องก็ได้ครับโดยการคลิกที่ไอคอนของมันแบบนี้ครับหรือว่านะครับเราอยากจะดึงมันออกมาใช้งานใกล้ๆก็ได้ครับแบบนี้ครับแล้วก็เอากลับไปที่เดิมก็ได้ครับแบบนี้นะครับแต่ละกล่องนะครับมันก็จะมีความลับของมันอยู่ความลับของมันเนี่ยก็คือออปชันพิเศษต่างๆนะครับที่มันลึกมากกว่าตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถกดตรงขีด3ขีดของแต่ละกล่องได้ครับแล้วก็กดโชว์ออปชันครับมันก็จะขึ้นมาให้มีแบบการตั้งค่าที่แบบมากขึ้นนั่นเองนะก็เป็นเหมือนกับว่าแอดวานซ์มากขึ้นนะครับ wow. ครับก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับสำหรับบทที่แนะนำกลุ่มเครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Illustrator นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในบทหน้านะครับบทหน้านี้ก็จะเจาะลึกนะครับเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องมือฝั่งซ้ายนี่ทั้งหมดเลยนะครับว่าใช้งานอะไรกันบ้างนะครับมันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะฮะสำหรับเครื่องมือฝั่งซ้ายก็สำหรับวันนี้มีเพียงประมาณเท่านี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับหากท่านต้องการที่จะเรียนรู้โปรแกรม Adobe แบบจัดเต็มนะครับเข้าเว็บไซต์ goradesign.com แล้วก็เลือกคอร์สที่ท่านต้องการได้เลยครับแต่ละคอร์สนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆอธิบายไว้หมดแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วกดชำระเงินเพื่อเริ่มเรียนแล้วเจอกันครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ